รูปประติมากรรมโกลเด้นบอยได้เปิดให้ประชาชนคนไทยได้ชมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ประเทศไทยได้รับคืนมาจากพิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art ที่นิวยอร์กแล้วก็จะได้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับที่กรุงเทพนะครับประชาชนทั่วไปสามารถไปชมได้วันนี้เราจะมาเล่าเบื้องหลังนะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับโกลเด้นบอยอะไรคือโกลเด้นบอยนะครับโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันระหว่างคนไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำไปนะครับโกลเด้นบอยเนี่ยคือประติมากรรมโบราณนะครับคาดว่ามีอายุประมาณศตวรรษที่11นะครับ10ถึง11ประมาณว่าอายุประมาณ900ปีนะครับจัดแสดงที่นิวยอร์กนะครับแต่ว่าไม่ใช่ศิลปะของตะวันตกนะครับเป็นศิลปะเขมรโบราณการที่เป็นศิลปะเขมรโบราณนี่เองนะครับทำให้เกิดวิวาทะขึ้นมาว่าตกลงแล้วเนี่ยโกลเด้นบอยเนี่ยเจอกันที่ไหนเป็นของเขมรหรือว่ากัมพูชาหรือว่าเจอที่ไทยกันแน่นะครับเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่าง2ประเทศเพราะว่า The Met นะครับหรือพิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art เนี่ยจะคืนให้เจ้าของตัวจริงนะครับก็มีการถกเถียงกันในหมู่คนไทยและก็กัมพูชานะครับทั้งนักวิชาการไทยนักวิชาการฝรั่งด้วยที่อยู่ในกัมพูชาว่าตกลงเป็นของใครนะครับเรื่องนี้ต้องสาวไปที่ต้นต่อนะครับว่าประติมากรรมโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรแล้วไปอยู่ที่เดอะเมทได้ยังไงนะครับก่อนที่จะบอกว่าเป็นใครเนี่ยมันเป็นข้อสันนิษฐานซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเราจะมาเล่าก่อนว่าไปอยู่ที่เดอะเมทได้ยังไงนะครับประติมากรรมนี้นะครับมีการค้นพบว่าไปอยู่ที่เดอะเมทได้โดยเกี่ยวข้องกับดีลเลอร์นะครับหรือว่านักค้าโบราณวัตถุนะฮะที่ชื่อว่าเดอะกลาสแลชฟอร์ดนะครับเดอะกลาสแลชฟอร์ดเนี่ยเป็นฝรั่งเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเป็นคนที่ดีลนะฮะค้าขายวัตถุโบราณเน้นเฉพาะประติมากรรมเขมรโบราณนะครับทั้งที่เจอในไทยทั้งที่เจอในกัมพูชาโดยเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยครับมีช่วงหนึ่งที่ประติมากรรมเขมรโบราณเนี่ยหลุดเข้ามาถึงมือแลชฟอร์ดเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีการสู้รบกันในกัมพูชาในช่วงสงครามกลางเมืองและเขมรแดงควบคุมนะฮะกัมพูชาไว้แลชฟอร์ดเนี่ยเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งว่าไอ้สาเหตุที่เขาซื้อประติมากรรมเขมรโบราณเนี่ยมาทั้งที่มันเป็นการค้าแบ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้อยู่ในมือเขมรแดงต่อไปไอ้ประติมากรรมพวกเนี้ยที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็จะถูกพวกเขมรแดงใช้เป็นเป้าซ้อมยิงนะครับซึ่งจะว่าไปก็มีส่วนถูกนะครับเขมรแดงตอนนั้นก็ทำลายวัฒนธรรมของกัมพูชาเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังไปยิงปืนทำลายโบราณสถานมากมายนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างของแลชฟอร์ดนะครับทีนี้ประติมากรรมโกลเด้นบอยเนี่ยไปอยู่ที่เดอะเมทได้ยังไงนะครับมีข้อมูลโยงไปว่าแลชฟอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นดีลเลอร์ส่งไปให้นะเดอะเมทนะครับจะแสดงที่นู่นนะครับแต่ก็ไม่มีการระบุชัดว่าประติมากรรมโกลเด้นบอยเนี่ยเอามาจากไหนกันแน่เอามาจากเขมรหรือว่าจากไทยนะครับเป็นที่ถกเถียงกันแม้แต่คำบรรยายที่มาในพิพิธภัณฑ์เดอะเมทเนี่ยก็สับสนนะครับเดอะเมทเนี่ยตอนแรกบอกว่ามาจากแคนเบอร์เรียนะครับมาจากกัมพูชาแต่ว่าพันธารักษ์หรือว่าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เนี่ยเคยบอกโดยการประเมินก่อนเล่นนี้ว่าน่าจะมาจากประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่สับสนกันเองในพิพิธภัณฑ์เดอะเมทนะครับอันนี้พิพิธภัณฑ์เดอะเมทเนี่ยก็ครอบครองโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นประติมากรรมที่เป็นดาวเด่นชิ้นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นประติมากรรมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชิ้นเอกที่สุดชิ้นหนึ่งนะครับในเดอะเมทหรืออาจจะเรียกว่าเป็นชิ้นเอกในภูมิภาคนี้เลยก็ได้นะครับดังนั้นมันถึงเป็นที่หมายปองของทั้งไทยและกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นเจ้าของตัวจริงหรือเปล่านะครับอย่างนี้ตอนแรกนะครับจนกระทั่งนะครับมีขบวนการของกัมพูชาเนี่ยต้องการที่จะเรียกคืนสมบัติของตัวเองในที่ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศเนี่ยกลับคืนมาหลังจากถูกพวกดีลเลอร์เนี่ยไปนำไปค้าไปขายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไอ้ขบวนการทวงคืนเนี่ยนะครับมันก็ไปทวงเป็นระยะจนกระทั่งไปถึงเดอะเมทนะครับก็พบว่ามีประติมากรรมศิลปะเขมรโบราณอยู่ในเดอะเมทจำนวนหนึ่งรวมถึงโกลเด้นบอยด้วยนะครับก็มีการสืบค้นกันขนาดเดียวกันประเทศไทยก็ตั้งคณะกรรมการทวงคืนศิลปะกรรมของที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในต่างแดนเช่นกันนะครับทั้งสองคณะกรรมการสองประเทศเนี่ยก็ไปเจอกันพอดีนะฮะที่โกลเด้นบอยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นของใครเดอะเมทจะคืนให้ใครกันแน่นะครับมันเป็นกระบวนการต่อสู้กันมาระยะหนึ่งนะครับ
จนกระทั่งนะครับมีคนพบเบาะแสนะครับหลังจากที่งมกันมาตั้งนานว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่นะครับเขมรก็บอกมันเป็นเขมรโบราณมันจะต้องเป็นของฉันสินะขณะที่ไทยก็บอกว่าเฮ้ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันจะต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนสินะครับจนกระทั่งนะครับมีนักประวัติศาสตร์ศิลปะผู้เชี่ยวชาญศิลปะไทยนะครับชื่อว่าแองเจล่าชิวนะครับไปพบข้อมูลในหนังสือของแรชฟอร์ดนะครับแรชฟอร์ดเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าคแมโกหรือว่าทองคำเขมรนะครับพิมพ์เมื่อปี2008มีฟุตโนตเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าโกลเด้นบอยเนี่ยพบที่บ้านยางอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับแองเจล่าชิวและทีมงานนะครับก็ลงมีการลงพื้นที่ไปที่ละหานทรายนะครับบ้านยางก็พบหลักฐานจริงๆนะตามที่บอกก็คือมีแผ่นหินนะครับมีหลักฐานปราสาทยืนยันได้ตรงว่าจุดที่พบเนี่ยโกลเด้นบอยเนี่ยคือบ้านยางละหานทรายบุรีรัมย์แน่นอนนะครับบวกกับข้อมูลที่แรชฟอร์ดเขียนไว้เองนะครับดังนั้นไอ้หลักฐานเนี่ยชัดเจนนะครับไทยชัดเจนเลยว่าเป็นเจ้าของโกลเด้นบอยแน่นอนนะครับเดอะเมฟก็เลยคืนโกลเด้นบอยให้ไทยนะครับท่ามกลางความไม่พอใจของกัมพูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีฝรั่งคนหนึ่งที่ไปอยู่ในกัมพูชานะครับซึ่งประกาศตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะกัมพูชาและพยายามที่จะทวงคืนอะไรให้กัมพูชานะครับชื่อว่าแอนดี้บรูเวอร์นะครับคนนี้พอได้ข่าวว่าเดอะเมฟจะคืนโกลเด้นบอยให้ไทยก็ไปโพสต์นะครับในทำนองติงว่าไอ้นี่มันควรเป็นของกัมพูชานะเรียกแขกกัมพูชาเข้ามานะครับด่าไทยกันเป็นพลวันเลยคนไทยรู้ข่าวก็เข้าไปถล่มเพจของแอนดี้บรูเวอร์นะครับกันใหญ่เลยครับกลายเป็นสงครามย่อมๆระหว่างคนเขมรและคนไทยนะครับจนแอนดี้บรูเวอร์ทนไม่ไหวต้องปิดคอมเมนต์นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าไอ้สงครามย่อยๆนี่มันจะเกิดมาแล้วโกลเด้นบอยก็ถูกส่งมาจากประเทศไทยอยู่ดีนะครับแล้วมันถึงแล้วนะครับอันนี้มาถึงคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายรูปนี้เป็นรูปของใครนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปริมากรรมนี้สวยงามมากนะครับเป็นชิ้นเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไม่ค่อยตรงนะครับว่าเป็นรูปของใครบางคนก็บอกว่าเป็นรูปพระศิวะนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นรูปพระเทวราชนะฮะพระเทวราชหมายถึงว่ารูปปริมากรรมเทวรูปแทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์โบราณอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีการสร้างพระพุทธรูปแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ให้กราบไหว้ในเขมรโบราณก็จะมีการสร้างประติมากรรมเหล่านี้บ้างนะครับเรียกว่าพระเทวราชพระเทวราชของใครนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นพระเทวราชของพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือเปล่านะครับนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปราสาทหินพิมายนะฮะมีการโยงไปถึงแหล่งโบราณคดีในไทยอะไรทำนองนี้นะครับอย่างไรก็ตามมันยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับแม้ว่าโกลเด้นบอยจะมาถึงแล้วนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญก็ยังวิเคราะห์กันต่อไปว่ารูปนี้เป็นของใครนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเป็นใครตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราได้โกลเด้นบอยนะครับคืนมานะครับขอปิดท้ายอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้ว่ารูปนี้จะเรียกว่าโกลเด้นบอยแต่ว่าตัวแทนจริงๆเนี่ยไม่ใช่บอยนะครับเป็นประติมากรรมรูปนะฮะผู้ใหญ่นั่นแหละแต่ว่ารูปประติมากรรมรูปนี้ไม่ได้สูงมากมีลักษณะเหมือนรูปร่างเด็กนะฮะก็เลยถูกเรียกเป็นชื่อเล่นว่าโกลเด้นบอยนะครับถ้าคนไหนสนใจหรือว่ามีความภาคภูมิใจในศิลปะกรรมโบราณของไทยหรือว่าสมบัติของชาติของไทยก็ไปชมกันได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับตอนนี้ได้เริ่มจัดแสดงแล้ว